ที่นี่คือดินแดนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นครับที่การที่คุณจะมาตรงนี้จะต้องขับผ่านถนนบนเส้นทางที่แทบจะไม่เจอผู้คนเลยรวมถึงดินแดนแห่งนี้ครับยังมีเกาะที่เกิดจากการประทุของภูเขาไฟเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วเป็นเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยโลกแห่งการผจญภัยว้าวสวยมากและเราจะไปเที่ยวในเมืองที่เรียกได้ว่าอยู่เหนือที่สุดของประเทศญี่ปุ่นกันเที่ยวญี่ปุ่นมาหลาย10ปีนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาถึงจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นแล้วไฟนอลลี่และ EP นี้คือเกาะริชิริและเมืองวากาไนสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอีกครั้งหนึ่งคือกลับมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ตอนนี้เรามายังภูมิภาคที่อยู่เหนือที่สุดของญี่ปุ่นนั่นคือฮอกไกโดครับและไม่ใช่แค่ภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราได้เดินทางมาถึงเรียกได้ว่าจุดที่อยู่เหนือที่สุดของญี่ปุ่นฮะเอาง่ายๆครับมองออกไปเนี่ยคุณจะเห็นรัสเซียอะไรแบบนี้เลยนี่คือวากาไนครับซึ่งต้องบอกว่าที่วากาไนเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งในดินแดนที่เรียกได้ว่าน้อยคนนะฮะที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวกันเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลผมเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนะเราก็บินด้วยสายการบินในประเทศนะฮะมาลงที่ซัปโปโรแล้วก็เช่ารถแล้วก็ขับมายาวๆเลยประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆคือเมื่อวานตอนเย็นดีมากเพราะว่าเราขับเลียบชายฝั่งตะวันตกของเกาะฮอกไกโดนะฮะแล้วก็เราจะเห็นแบบพระอาทิตย์กำลังตกดินซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะริชิริด้วยซึ่งมันจะเห็นเป็นแบบภูเขาแบบสวยมากและถนนนี่คือแบบแทบไม่มีผู้คนเลยฮะโหแบบอลังการงานสร้างแต่ตอนนี้ตอนเช้าเป็นเวลา 6:00 นซึ่งเราเนี่ยจะพาทุกคนไปเกาะริชิริของจริงซึ่งจะต้องนั่งเรือไปนะมันจะเป็นเรือเฟอร์รี่เอารถข้ามไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวมารอติดตามดูกันนะครับว่าในการผจญภัยครั้งนี้นะครับที่ภูมิภาคไม่ใช่สิเขาเรียกว่าดินแดนเหนือสุดของญี่ปุ่นเป็นยังไงนะฮะและแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบติดใส่นาฬิกาเพราะว่าผมจะใส่นาฬิกาตลอดนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอสภาพอากาศที่แบบไม่แน่นอนบ้างนะฮะหรืออาจจะต้องแบบมีลุยๆบ้างเพราะฉะนั้นในการทุกเดือนที่เราเลือกใส่เนี่ยมันจะต้องออกแบบมาแล้วว่าเอาท์ดอร์ได้แล้วก็ลุยได้จริงๆนะฮะเราถึงจะใส่ออกไปข้างนอกนะและทริปนี้ครับเราได้สิ่งนี้มาฮะนี่คือNew G-Shock Mudman GW9500 นะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะแต่หลักๆเลยเนี่ยคือตอนผมเลือกเนี่ยตอนแรกมันมีสีเขียวใช่ไหมจะเอาสีเขียวแล้วแต่มาคิดไปคิดมาคือเอ๊ะลองสีอื่นบ้างดีกว่าเพราะปกติผมชอบไปซื้อแต่สีเขียวสีดำใช่ไหมอันนี้จะแบบเอ้ยแบบดูส้มๆจะได้ดูแอคทีฟขึ้นนิดนึงเป็นวัยรุ่นนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราออกไปเกาะริชิริกันก่อนฮะโอเคครับออกมาหน้าโรงแรมเมื่อคืนนอนโรงแรมนี้นะข้างหลังเราเนี่ยคือแล้วที่มีชื่อว่า Grand Hotel Wakanai และคือนี่คือบรรยากาศในเมืองครับเงียบมากเงียบสุดๆคือแบบตอนเราขับรถมาคนมันน้อยมากน้อยจนแบบโอ้มีใครอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเอารถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับไปซื้ออะไรกินแถวๆท่าเรือก่อนเรือเนี่ยมันจะมีประมาณสําหรับไปเกาะริชิริเนี่ยใช่อีการ้องแกวกๆอะไรมีประมาณ3รอบต่อวันซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันมีทั้งหมด3โซนนะฮะก็คือ1ก็คือวากาไน2คือเกาะริชิริ3คือเกาะเลบุนถ้าผมออกเสียงถูกนะมันอยู่ติดกันแต่ว่าเวลาเราน้อยฮะเราจะพาไปดูที่เกาะริชิริในช่วงเช้าครึ่งเช้าอ่ะแล้วบ่ายโมงเราจะกลับมาตรงโซนวากาไนครับมาดูกันว่าในดินแดนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าในโซนนี้มันเป็นโซนของคนที่ชื่นชอบการเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์แบบเดินเทรคกิ้งแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอยากศึกษาธรรมชาติก็จะมาที่นี่กันมอและนี่คือหลบหน้าทำไมหลบหน้าทำไมเบลพัทโอ้ไงสวัสดีค่ะและสำหรับนาฬิกาที่ผมใส่ในทริปนี้นะครับนี่คือ New G-Shock Mudman GW9500 นะครับสีส้มดำเรือนนี้เลยนะเป็นรุ่นที่มีดีไซน์รองรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับทุกคนมีโครงสร้างนะครับที่เป็นคาร์บอนทั้งแข็งแรงน้ำหนักเบาและมีขนาดที่บางลงและตรงสายยูริเทนนะครับหรือว่าสายข้อมือเนี่ยก็เป็นวัสดุเรซินชีวมวลนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนตัวหน้าจอนะครับจะใช้จอ LCD แบบ2ชั้นซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาใช้หน้าจอแบบนี้รวมถึงจอกราฟิกเข็มทิศกับหน้าจอแสดงผล
านล่างเนี่ยเขาจะแยกกันด้วยนะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับแถมหน้าจอเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นอีกโดยมีขนาดถึง 52.7 มิลลิเมตรเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถึง3ชนิดนะครับทั้งบอกเข็มทิศบอกเรื่องระดับความสูงแล้วก็บอกอุณหภูมิและความกดอากาศและยังดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้ด้วยนะทุกคนในส่วนของปุ่มด้านข้างครับออกแบบให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กดง่ายขึ้นด้วยมีการเพิ่มชิ้นส่วนตรงบริเวณตัวเครื่องแล้วก็ปุ่มกดด้วยนะครับช่วยป้องกันฝุ่นโคลนแล้วก็สิ่งสกปรกหรือถ้าเราอยู่ในที่มืดครับเนี่ยสบายครับเขามีไฟพื้นหลัง LED นะครับที่จะสว่างแบบอัตโนมัติในที่มืดอ๋อที่สำคัญเลยครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แบบ Tough Solar นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เอาง่ายๆครับหมดกังวลเรื่องแบตไปได้เลยนะแล้วเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะครับจะปรับเวลาให้แบบอัตโนมัติเลยเพราะเขามีคลื่นวิทยุ Multi Band 6นะครับจาก6สถานี4ภูมิภาคทั่วโลกทั้งอเมริกายุโรปจีนแล้วพอผมลงเครื่องที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ปรับเวลาให้แบบออโต้เลยนะบอกเลยครับว่าลุยได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆอันนี้คือตอนนี้เรือเราคือรอบ 7:15 น.นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา6:50 นะครับ 6:50 แล้วเขาบอกว่าถ้าคนที่เอารถยนต์ข้ามไปด้วยเนี่ยจะต้องมาถึงก่อนประมาณ40นาทีซึ่งนี่ก็สมควรเก็บเวลาคืออันนี้ซื้อในเว็บไซต์เลยนะครับเป็นเรือเราอาจจะลองเซิร์ชว่าแบบวาคานายทูริชิลิแล้วก็จะมีให้ซื้อในเว็บไซต์ของเขาซึ่งเราสามารถดูรอบเรือได้นะครับส่วนการเดินทางนะครับเราสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับมาจากวากาไนได้เลยนะมาถึงเกาะเลยซึ่งท่าเรือเนี้ยก็จะไปที่เกาะริชิริแล้วก็เกาะเรบุนด้วยนะซึ่งเรบุนเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่สามารถมาเที่ยวได้เช่นกันแล้วก็สวยมากๆเช่นกันนะแต่ว่าเวลาเราไม่พอนะครับเราก็เลยไม่ได้ไปที่เกาะเรบุนนะฮะซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนะครับทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง40นาทีและเรือเฟอร์รี่นี้นะครับสามารถเอารถหรือว่ายานพาหนะอื่นๆเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่ราคาก็โหดเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับผมแนะนำให้จองล่วงหน้านะครับเพราะว่าอาจจะเต็มก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้ถูกไหมแต่รอบเรือในแต่ละซีซั่นเนี่ยนะครับก็จะมีไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีแพลนจะไปแนะนำให้เช็ครอบเรือก่อนกับทางเว็บไซต์ของเขานะครับโอเคฮะขึ้นมาข้างในแล้วนะเพราะว่าจอดรถเสร็จแล้วผมไปเรือที่ดูดีมีชาติตระกูลบรรยากาศก็คือเป็นเสือนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอเรือออกโอเคครับเรือออกแล้วครับคือคนญี่ปุ่นเขาขึ้นมาถึงเขาก็นอนกันเลยนี่ฮะบนเรือตามมาตรฐานญี่ปุ่นมีของขายมีของกินมีตู้กดน้ำมีทุกอย่างแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นหลายคลาสครับมี first class second class ก็แล้วแต่ว่าเราจะซื้อราคาไหนสำหรับเกาะที่เรากำลังจะไปเนี่ยนะครับเป็นเกาะที่มีชื่อว่าริชิรินะครับเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นแล้วนะตั้งอยู่นอกชายฝั่งของฮอกไกโดนะครับไปทางตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติริชิริเรบุนซาโรเบสึนะฮะซึ่งเป็นอุทยานที่ตั้งอยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยครับบนเกาะมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 5,000-6,000 คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะประกอบอาชีพประมงกันนะครับทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรอบๆเกาะเนี่ยก็เลยจะมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่นะและมีเมืองที่ชื่อว่าโอชิโดมารินะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอยู่บนมีท่าเรือครับแล้วก็มีสนามบินอยู่ใกล้ๆด้วยนะและของดีบนเกาะนี้ครับที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือหอยเม่นแล้วก็สาหร่ายคอมบุครับเรียกได้ว่าเป็นของที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะครับเกาะนี้เนี่ยนะครับก่อตัวขึ้นมาจากการประทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้วนั่นก็คือภูเขาไฟริชิริที่อยู่ตรงกลางเกาะนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับภูเขาไฟเนี่ยก็ดับไปแล้วนะครับและประทุครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ 8,500 ปีที่แล้วครับความสูงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,721 เมตรและยังมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิด้วยนะคือตอนแรกที่ผมเห็นรูปเนี่ยเฮ้ยนี่มันฟูจิหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะฮะหลายๆคนครับก็เลยตั้งชื่อเล่นที่นี่ว่าเป็นริชิริฟูจิเป็นภูเขาไฟที่เป็น1ใน100ภูเขาไฟนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นนั่นเองโอเคฮะตอนนี้เรือจะมาถึงนะพอมันจะถึงเนี่ยมันจะมีเสียงออดดังให้เรามาสแตนบายที่รถนะสำหรับคนที่ขับรถมานะฮะเมื่อกี้หลับเลยอะปุ๋ยก็มาถึงเวลาเนี่ยฮะ9โมงพอดีโดยประมาณWe'll be right back.
ถึงแล้วครับนี่คือเกาะลิชิลินะครับตอนนี้เราอยู่ข้างท่าเรือแล้วก็เมืองใหญ่ของเกาะนี้จริงๆเราจะมานอนค้างมาอะไรก็ได้แต่ว่าเรามาเที่ยวแบบวันเดย์นะไม่ถึงวันด้วยเราจะขึ้นไปบนเคปนะครับซึ่งเคปนี้มีชื่อว่าเคปเปซิจะเป็นจุดที่เราจะเห็นวิวทั้งเกาะเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนฮะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้มันสามารถกดดูเขาเรียกว่าความกดอากาศได้คือต้องบอกว่านิวมัดแมนตัวนี้มันสามารถใช้ในการแบบเดินทางเหมาะมากเพราะว่าอย่างตอนนี้เราจะไปไหนใช่ไหมเราก็สามารถดูเข็มทิศได้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะแล้วก็ดูค่าความกดอากาศได้ความแห้งความชื้นของอากาศอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถดูได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเรากดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเนี่ย10.1011แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันอุณหภูมิ35เลยเหรอที่แรกที่เรามาบนเกาะครับที่นี่คือแหลมเปชิเป็นแหลมที่อยู่ติดกับเมืองโอชิโดมาริชื่อของแหลมเนี่ยนะครับมาจากภาษาไอนุครับซึ่งมีความหมายว่าหน้าผาใหญ่ซึ่งจุดสูงสุดของแหลมนี้ครับจะอยู่ประมาณ93เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับในประวัติศาสตร์ของเกาะเนี่ยนะครับบนแหลมนี้เคยถูกใช้เป็นสุสานของชนเผ่าไอสุมาก่อนแต่เมื่อปี2003ครับก็ได้มีการย้ายสุสานนี้ออกไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่เวลามาที่นี่เนี่ยก็ต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะซึ่งถามว่าเหนื่อยไหมผมก็บอกเลยว่าระดับหนึ่งนะฮะเดินได้นะครับเพราะเราสามารถมองเห็นวิวของภูเขาไฟแล้วก็เมืองโอชิโดมาริเนี่ยจากมุมสูงได้เลยสวยมากมีบ้านหลายหลังนะฮะปล่อยร้างเยอะมากเพราะว่าคงย้ายออกประเทศญี่ปุ่นก็ประสบปัญหานี้เยอะนะคือคนหนุ่มสาวก็ย้ายเข้าเมืองกันใช่ไหมแล้วก็เหลือแต่ผู้สูงอายุอยู่บ้านวันหนึ่งผู้สูงอายุเสียก็เหลือเป็นบ้านเปล่าๆบ้านร้างทางเดินเขาบอกว่าประมาณ10นาทีก็ดูเหนื่อยแต่คิดว่าไม่มากเดาเอาเองนี่แหละครับคนทางคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ทางมันจะเริ่มชันนะเริ่มเดินยากเริ่มเป็นหินๆแต่ว่าด้วยความญี่ปุ่นเนาะทุกที่มันทำไว้ดีหมดอ่ะโหสูงมากอันเนี้ยไม่ได้ธรรมดาแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสูงมากและในที่สุดป้ายข้างหน้าเขียนว่าจุดบนสุดแล้วเป็นรูปเกาะแล้วก็มีแผนที่อ๋อเขาเขียนว่าหอดูดาวนะครับลิชิริแล้วก็อันข้างล่างนี่แหละน่าจะเป็นหอดูดาวของจริงสวยมากเหนื่อยแต่ไม่มากนะที่นี่ขึ้นมาไหวแล้วคนที่เขาขึ้นมาถึงบนเนี้ยครับเขาก็จะมีเหรียญเห็นปะน่าจะแบบวางเหรียญแล้วขอพรอย่างนี้ไหมว่าแบบขึ้นมาถึงแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นก็จะใช้เหรียญที่มีรูนะฮะพวกเหรียญ50 เยนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าในการเรียนมันบอกได้หลายอย่างมากอย่างเช่นแบบความกดอากาศเนี่ยบอกได้นะครับว่าอากาศแห้งหรือว่าชื้นอย่างตอนนี้ค่า HPA เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 1,001 ใช่ไหมครับซึ่งแปลง่ายๆเลยครับว่าตอนนี้อากาศกลางๆเพราะว่าถ้าค่าสูงกว่า 1,050 เนี่ยคือแห้งแต่ถ้าต่ำกว่า950คือชื้นนะฮะอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่ข้างล่างนะแล้วขึ้นมาข้างบนมันก็เปลี่ยนอีกค่านึงเนี่ยครับฟังก์ชันที่บอกความสูงจากระดับน้ำทะเลเราสามารถดูได้เลยนะฮะทั้งระดับความสูงอุณหภูมิความกดอากาศคือบอกละเอียดมากนะฮะที่สำคัญครับเรือนนี้สามารถวัดระดับความสูงได้ตั้งแต่ระดับลึกลงไปในทะเลจนถึงระดับเหนือกว่าทะเลนะฮะโดยวัดค่าได้ตั้งแต่ระดับลึกลงไป700เมตรถึงเหนือระดับน้ำทะเล 10,000 เมตรเลยนะโดยครอบคลุมตั้งแต่นี่ฮะพื้นที่ลึกสุดในโลกนะฮะจนถึงสูงสุดในโลกก็คือเอาง่ายเรือนนี้อันเดียวคือเอาอยู่หมดเนี่ยแล้วก็สามารถกดตรงนี้ฮะดูพวกค่าต่างๆได้อันนี้ก็เหมาะมากเวลาคนจะไปปีนของปีนเขาไปเทรคกิ้งไปเดินที่ไหนโอเคตอนลงมันลงได้2ฝั่งนะฮะคือถ้าลงอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะไปตรงหอดูดาวซึ่งมันคิดว่าน่าจะถ่ายรูปได้สวยอยู่นี่โอ้มีให้ตั้งกล้องสวยงามฮะนี่ริชิริฟูจิทาวนะครับนี่คือ Lighthouse for Lover Project อ๋อนี่ครับมาถ่ายแบบว่าเป็นรูปคู่รักนี่แล้วเบลพัดไปไหนอ่ะไม่ขึ้นมาถอดใจซะแล้วไอ้หนูโอ้แต่ตรงนี้สวยเนี่ยถ่ายมันไม่เห็นยอดภูเขาไฟริชิริอ่ะและ
ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักขนมคุกกี้ที่ชื่อว่าชิโรอิโคบิโตะนะครับซึ่งเป็นของฝากยอดฮิตในสนามบินใช่ไหมรูปภูเขาที่เราเห็นในแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะครับก็คือภูเขาไฟริชิรินั่นเองครับส่วนชื่อริชิริเนี่ยนะครับมาจากภาษาของชาวไอนุครับที่เป็นชนพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือนั่นเองซึ่งคำว่าริชิรินะครับในภาษาไอนุจะแปลว่าพื้นที่สูงเขาเนี่ยก็ตั้งมาจากลักษณะของภูเขาลูกนี้เนี่ยแหละโอเคกลับลงมาแล้วนะครับแล้วเบลพัทอยู่ที่นี่โอเคเราจะขับวนรอบเกาะกันนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วเพราะจะต้องกลับมาให้ทันแต่ไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าทำเวลาได้อยู่นะอาจจะตัดบางที่ทิ้งคือถ้ามีเวลาเขาแนะนำนะว่าเที่ยวทั้งวันนะครับเกาะเนี้ยรอบเกาะไปเลยแต่ว่าเรา1วันไปทุกที่นะครับไปโอเคครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าเซโฮชิกามิปาร์คมั้งถ้าเรียกไม่ผิดนะก็คือมันเป็นสวนแล้วเขาบอกว่าตรงกลางมันจะมีแมวน้ำซึ่งวันนี้แมวน้ำอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะต้องเดินไปดูกันและจุดนี้ครับนี่คือจุดชมวิวบนเกาะริชิรินะครับมีชื่อว่าเซนโฮชิมิสกิพาร์คคือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะฮะแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าจะมีเหมือนกับกลุ่มหินหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนหินทั่วไปครับตั้งอยู่ตามริมชายฝั่งคือมันเป็นหินที่มีลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันเกิดจากการประทุของภูเขาไฟนั่นเองมันก็เลยดูเหมือนกับหินเนี่ยกำลังไหลลงไปในน้ำทะเลนะครับและจริงๆเนี่ยนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยเขามีจุดที่เราสามารถให้อาหารแมวน้ำได้ด้วยนะเราก็เลยตั้งใจมาที่นี่ครับนี่ฮะหอยแม่นอูนี่อูนี่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็คือบ้านเขาเป็นชาวประมงนะฮะแล้วก็เข้าไปชมแมวน้ำฟรีแต่ว่าเขาบอกว่าให้อุดหนุนของเขาหน่อยไม่เห็นเจอสักตัวหรือว่าน้องไม่อยู่หรือน้องซ่อนสาหร่ายเยอะมากอะแต่เราไม่เห็นแมวน้ำอะน้องไม่อยู่อะไปไหนอะอ๋อเขาบอกว่าแล้วแต่เราฮะว่าจะเจอหรือไม่เจอคือถ้าน้องหิวแบบหากินเองไม่ค่อยได้น้องอาจจะมาตรงนี้เพราะว่าจะมีคนให้แต่ถ้าไม่อยู่ก็คือไม่ว่างเอาไปหาคู่อยู่สรุปคือมาแล้วนะแต่ไม่มีน้องไม่มีแค่วิวสวยๆกับนกเอาว่าอูนิชั้นดีอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเอามือเปล่าจับแล้วเทาะเปลือกมันออกมามีป้ายอยู่ตรงนี้เรามาทายบอกว่าป้ายเขียนว่าอะไรเขียนว่าสวนมิสกิพร้อมแมวน้ำไหนล่ะครับแมวน้ำคุณไม่มีนะไม่อยู่น้องไม่ว่างจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ครึ่งหนึ่งของเกาะแล้วนะฮะแล้วก็รอบเกาะเนี่ยใช้เขาเรียกว่าการขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะวนรอบเกาะพอดีนี่ก็ครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะกลับไปที่ท่าเรือแล้วว่าเรากลับรอบเที่ยงจากตรงนี้จะมองเห็นภูเขาไฟริชิรินะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะครับเป็นเมฆลงไปหมดแล้วเหมือนเร็วๆนี้ฝนน่าจะตกด้วยดูทรงขับมานะฮะถึงอีกที่นึงผมขออ่านนะผมจำชื่อไม่ได้เคปคุสุกะกะตะปาร์คนะฮะมันจะเห็นเกาะรีบุนก็คือเกาะที่อยู่คู่กับเกาะริชิรินี่แหละแล้วก็จะเป็นสถานที่สำหรับกางเต็นท์ได้ด้วยประมาณ500เยนเมื่อกี้อ่านอยู่แล้วเต็นท์เขาแบบน่ารักมากโคแมนถ่ายคู่กับอันนี้สวยงามตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะบนเกาะริชิริครับผมที่มีชื่อว่าคัตสึกะตะมิสกิพาร์คเป็นสวนสาธารณะนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเฟอร์รี่ในเมืองคัตสึกะตะเป็น1ใน2ท่าเรือบนเกาะนะครับจากจุดนี้เนี่ยนะครับเราสามารถมองเห็นเกาะเรบุนที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะริชิริได้เลยนะซึ่งเกาะเรบุนเนี่ยนะครับเป็น1ในอุทยานแห่งชาติริชิริเรบุนซาโรเบสึเช่นกันฮะและที่นี่เนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของคุณโอโตวะชิกุเระนะเขาเป็นนักแต่งเพลงที่บ้านเกิดก็คือเกาะแห่งนี้นี่เองและจริงๆเนี่ยนะครับที่นี่ยังมีชื่อหนึ่งเนี่ยนะนั่นก็คือชื่อว่าดอนโตมิสกิโดยมีที่มาครับมาจากเพลงที่คุณโอโตวะนั่นแหละแต่งครับนอกจากนี้ครับที่นี่ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการตั้งแคมป์ด้วยนะครับถ้าใครมีเวลานะลองมาตั้งแคมป์ตรงนี้ดูผมว่าบรรยากาศดีมากจะบอกว่าวันนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเกาะรีบุนนะทุกคนเป็นแค่เงาเลยเพราะว่าสภาพอากาศน่าจะไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่เลยเห็นเป็นแค่เงาๆนะฮะโอเคกลับมาขึ้นเรือทันเวลาขอโทษทุกคนจริงๆนะคือพาไปดูได้น้อยมากเพราะว่าผมเสียเวลากับการปีนขึ้นผาอันแรกไปชั่วโมงกว่าก็เลยไม่ได้ไปอันอื่นเลยนะฮะจริงๆมันมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวมีจุดไหนบ้างผมขอแนะนำตอนนี้นะฮะ
และถ้าใครครับเป็นสายเดินป่าหรือว่าชอบปีนเขาเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงมากๆของญี่ปุ่นนะครับแนะนำให้มาช่วงประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคมนะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเดินเขาของที่นี่นั่นเองครับและบนเกาะเนี่ยนะครับก็ยังมีเส้นทางจักรยานที่อยู่เลียบชายฝั่งด้วยถึงแม้จะไม่ได้เป็นเกาะที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีอะไรหลายๆอย่างให้ทำนะแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะมากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงน้ำฮิเมนุมะนะครับที่วิวด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาไฟริชิริด้วยนะครับหรืออย่างศาลเจ้าก็มีนะครับเช่นศาลเจ้าอิซึกุชิมะเบนเต็นเป็นศาลเจ้าสีส้มเด่นๆเลยนะฮะตั้งอยู่ริมชายฝั่งแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่เลยนะครับให้เราสามารถไปเที่ยวได้แต่จริงๆผมต้องบอกก่อนนะว่าผมคำนวณค่อนข้างผิดนะเพราะผมกะว่านั่งเรือรอบเช้ากลับเรือรอบบ่ายนะมีเวลาเที่ยวประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยมันจะพอแต่ในความเป็นจริงคือไม่พอนะครับเนื่องจากแค่เดินขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหแบบเวลาก็หมดไปชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังต้องกะเวลามาเผื่อกลับขึ้นเรืออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวผมแนะนำนะครับว่าให้มาเต็มวันไปเลยหรือถ้าใครมีเวลามากกว่านั้นก็เลือกนอนค้างไปเลยก็ได้นะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงเช่นกันนั่นแหละครับที่นี่ก็คือเกาะริชิรินะฮะถ้ามีโอกาสรอบหน้าอาจจะมานอนเลยก็ตอนนี้ขากลับเนี่ยคนค่อนข้างน้อยไม่เหมือนขามาอาจจะเป็นเพราะว่ารอบเที่ยงด้วยแต่ว่าเรือลำเดิมนะฮะก็จังหวะนี้ก็คือนอนแน่ๆนะครับหลังจากที่เราไปเกาะริชิริมานะครับเราจะมาเที่ยวในเมืองวากานายกันต่อนะคือเมืองวากานายเนี่ยครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโดและเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นนะต้องเล่าก่อนนะครับว่าทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีการติดต่อกับชาติอื่นๆอย่างรัสเซียรวมถึงชนพื้นเมืองอย่างไอนุด้วยเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่เมืองนี้เนี่ยเลยมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ฮะในช่วงแรกครับเมื่อประมาณปี1685เนี่ยมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีการติดต่อค้าขายกับชาวไอนุทำให้เมืองนี้ครับเจริญรุ่งเรืองมาก่อนจนต่อมาครับเมื่อปี1879ครับก็มีการก่อตั้งหมู่บ้านวากานายขึ้นมาและพัฒนาจนกลายมาเป็นเมืองในปี1901และนอกจากความเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยนะครับที่นี่ยังมีบทบาทในสงครามระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นและก็สงครามแปซิฟิกด้วยนะเพราะบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ฮะเคยถูกใช้เป็นฐานกองกำลังต่อต้านเรือดำน้ำและหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ครับที่นี่ก็ถูกใช้เป็นกองกำลังรักษาการของทหารอเมริกันในช่วงสงครามเย็นต่อไปครับปัจจุบันนี้นะครับเมืองวากานายเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่และเมืองสำคัญของฮอกไกโดและมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดของญี่ปุ่นรวมถึงถ้าใครจะไปเกาะริชิริหรือว่าเกาะเรบุนเนี่ยนะครับจะสะดวกที่สุดเนี่ยก็ต้องมาที่วากานายก่อนครับเพื่อจะนั่งเรือไปต่อนั่นเองนะและในเมืองเนี่ยนะครับก็มีชื่อเสียงอีกหลายๆอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารทะเลมาวากานายนะครับทุกคนก็ต้องลองอาหารทะเลสดๆที่นี่ครับและยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมืองที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีที่เที่ยวไหนบ้างและบรรยากาศจะเป็นยังไงถึงแล้วครับและนี่คือวากานายฟุกุโกะมาร์เก็ตก็คือตลาดอารมณ์แบบตลาดปลานี่แหละก็เดี๋ยวแวะกินข้าวกันไอ้นกอ้วนนี่ก็คืออ้วนมากอ่ะมันจะฉกเราป่ะเนี่ยฮันแน่ไปซะแล้วไอ้หนูตรงนี้ก็เป็นแบบท่าเรือนะฮะก็คือเรือมาลงแบบประมงมาลงเพราะนั้นไอ้นกพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยและแน่นอนครับของดีอย่างหนึ่งของเกาะฮอกไกโดเลยก็คืออาหารทะเลนะฮะและเมืองวากานายเองก็เช่นกันนะครับถ้าใครอยากหาของทะเลสดๆแนะนำให้มาตลาดนี้ครับนี่คือตลาดวากานายฟุกุโกเป็นตลาดท้องถิ่นของเมืองนะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟ JR วากานายเลยเปิดเมื่อปี2007ครับร้านค้าด้านในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายซีฟู้ดเป็นหลักนะทั้งของสดทั้งอาหารรวมถึงของฝากด้วยและผมก็แน่นอนครับต้องมาชิมกันสักครั้งนึงนะครับว่าอาหารทะเลของที่นี่จะเป็นอย่างไรโอเคเดินมาข้างๆฮะก็มีเหมือนกันอันนี้มีเป็นข้าวด้วยโอ้นี่ไงคือข้างในก็เป็นตลาดแต่ว่าที่เราต้องการจริงๆคือสิ่งนี้ฮะอื้อโอเคเมื่อกี้สั่งไปแล้วครับก็สั่งข้าวด้งก็คือมีหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เราจะลองอุนิที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นอุนิวากานายเห็นมันมีป้ายโฆษณาเยอะก็เลยแบบอ่ะลองกันสักหน่อยวันนี้ราคามันขึ้นด้วยคือผมไม่มั่นใจว่าการตั้งราคาของเขาเนี่ยมันมาจากความหายากหรือเปล่าเช่นแบบวันนี้จับได้น้อยราคาเลยสูงหรือเหลือน้อยหรืออะไรไม่มั่นใจแต่เมื่อกี้ในเมนูมันเขียนว่าเท่าไหร่นะ 3,000 38แต่เขาพูดว่า 4,800 คือแพงขึ้น 1,000 เยนคิดดูดิก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆถึงเวลาแล้วครับสำคัญในที่สุดก็มาแล้วมีอูนิมีอีคุระแล้วก็มีปูแล้วก็มีมิโซะมาให้ถ้วยหนึ่งผมและเอาปูใส่ปากสดจากท้องทะเลวากานาย
ถึงเวลาชิมสินสำคัญแล้วนะนี่คืออุนิเราเห็นโฆษณาเยอะมากว่าแถวเนี้ยหอยเม่นเยอะขนาดเมื่อกี้เราไปเกาะอะไรนะลิชิลิมาแบบหอยเม่นแบบตามข้างทางเยอะเต็มไปหมดหวานไม่ขาวฮะสุดยอดสุดยอดจริงๆสีมันจะแบบไม่ค่อยเข้มแต่ว่ารสชาติ very good มากเดินมามีเขากวางขายทำไมเอาไปประดับบ้านเงี้ยหรอมิโซเดี๋ยวนี้ตัวจริงสตาร์ทไว้นะฮะโอเคครับจะบอกว่าตลาดปลานี้สดอร่อยของดีสมชื่อนะครับสมราคาเดี๋ยวเราจะไปในจุดที่เรียกได้ว่านี่คือจุดที่เหนือที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่แท้จริงนะครับขับรถจากตรงนี้ไปจุดแหลมโซยะนะครับเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นฝั่งตรงข้ามที่เรามองไปข้างหน้านี่ก็คือรัสเซียนะฮะแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ด้วยอะไรครับเนี่ยผมละงงฟรี Wi-Fi วาคานายซิตี้ Wi-Fi นี่ขนาดอยู่ตรงเนี้ยแบบไม่ค่อยมีคนน่ะเขาก็ยังแบบมีอย่างนี้ให้นะเออดีมากเลยและนี่คือจุดที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คและห้ามพลาดนะครับถ้าคุณมาเมืองวากานายฮะนี่คือแหลมโซยะเป็นจุดที่อยู่เหนือที่สุดของฮอกไกโดและแน่นอนครับเหนือที่สุดของญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งจริงๆจากจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าสภาพอากาศดีๆหน่อยเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นเกาะซาฮาลินนะครับซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียได้เลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในอดีตนี้เนี่ยนะเกาะนี้เนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาก่อนนะครับก่อนที่สุดท้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็จะเสียให้กับรัสเซียไปและเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาจนถึงปัจจุบันครับส่วนตรงบริเวณนี้ครับก็จะมีอนุสาวรีย์ที่เป็นทรงสามเหลี่ยมตั้งอยู่และเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าที่นี่คือจุดเหนือสุดของญี่ปุ่นครับใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็จะมีรูปปั้นของมามิยะรินโซนะครับเขาเป็นนักสำรวจชาวญี่ปุ่นยุคเอโดะตอนปลายเขาเป็นผู้บุกเบิกนะครับเกาะคุราฟุโตะและปัจจุบันรู้กันในชื่อเกาะซาฮาลินนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในพื้นที่นี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเคฟโซยะดริฟต์ไอซ์มิวเซียมนะครับซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึกซึ่งตัวร้านเนี่ยจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตนะครับคือใครเนี่ยก็อยากมาตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนแบบได้ขึ้นชื่อว่าชั้นพิชิตจุดเหนือสุดของญี่ปุ่นแล้วอะไรแบบนั้นนี่แล้วคนก็พา The Dog มาเดินเล่นกันและนี่นะครับคือ The Northernmost Point in Japan ก็คือจุดที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนี่2คนนี้ผมรู้เลยนะปั่นมาจากคิวชูแล้วก็เอาจักรยานขึ้นมาถ่ายด้วยแบบว่าฉันปั่นมาแล้วจนถึงจุดเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ผมก็พูดไปเรื่อยไม่น่าเชื่อนะครับเที่ยวญี่ปุ่นมาหลายสิบปีนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาถึงจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นแล้วไฟนอลลี่เขาบอกว่าจริงๆมันเห็นแผ่นดินรัสเซียได้นะแต่ว่าผมมองแล้วผมไม่เห็นเลยอ่ะคือมันจะมีเกาะชื่อซักคารินใช่ไหมที่อยู่เหนือจากตรงนี้ไปอ่ะมันเป็นอีกที่นึงที่ผมอยากไปเที่ยวว่าเขาบอกว่ามันมีเรือไปจากญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคนี่แหละแหลมโซยะใครไม่ยะแหลมโซยะครับตอนนี้เราขึ้นมาบนถนนผมไม่มั่นใจนะว่าทางเส้นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปถนนเส้นหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าถนน Path of White Shell ก็คือเป็นถนนที่แบบเป็นหอยเปลือกหอยทั้งหมดแต่ว่าไอ้เส้นทางข้างบนเนี้ยมันจะเป็นเนินครับเขียวๆธรรมชาติเป็นเส้นทางชมวิวด้วยนะฮะบนเนี้ยคือสวยมากทุกคนถ้าคือใครมาเที่ยวแล้วแบบเช่ารถขับอ่ะก็แนะนำให้ขับขึ้นมามันจะเห็นทุ่งหญ้ากว้างๆเนี่ยฮะสุดลูกหูลูกตาอารมณ์เหมือนแบบสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นญี่ปุ่นแบบฮอกไกโดที่เป็นหน้าร้อนแค่นั้นเอง
ถึงแล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็คือถ้ามองจากข้างบนมันจะเป็นถนนเส้นสีขาวหมดซึ่งหลายคนจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นถนนปกติธรรมดาแต่ไม่ใช่นะฮะคือเขาบอกมันเป็นถนนที่เป็นเปลือกหอยสีขาวที่เราเห็นเนี่ยคือเปลือกหอยฮะเดี๋ยวผมเนี่ยโอ้เต็มเลยอ๋อแต่มันก็เป็นหินผสมกันอ่ะดูเนี่ยเป็นเปลือกหอยคือเป็นเปลือกหอยหมดเลยอะเหมือนเขาเอาเปลือกหอยมาโรยที่นี่เนี่ยหลายๆคนเห็นอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาดูเป็นถนนทางทั่วไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับตรงถนนเส้นนี้เนี่ยมันคือเปลือกหอยทั้งหมดเลยนะครับเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่า Path of White Shell นะหรือว่าทางเดินเปลือกหอยนั่นเองเส้นทางนี้ครับมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรนะครับโดยจะตัดผ่านทุ่งหญ้าบนเนินโซยะซึ่งเนินโซยะเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะคือมันเหมือนหลุดไปในอีกดินแดนนึงเลยนะครับมีทั้งทุ่งกังหันลมมีอะไรต่างๆนานามากมายเต็มไปหมดคือต้องเล่าก่อนนะครับว่าเมืองวากาไนเนี่ยเขาต้องการสร้างถนนตรงพื้นที่นี้ครับแต่ต้องไม่ใช้ยางมาต่อยเพื่อให้มันกลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองนะและในช่วงนั้นเนี่ยในพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องการกำจัดเปลือกหอยเชลล์อยู่เขาก็เลยคิดครับว่าเอาเปลือกหอยเชลล์ที่เหลืออยู่นี่แหละมาบดและใช้สร้างเป็นถนนเส้นนี้ซะเลยได้กำจัดปัญหาด้วยและยังกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยนะครับและสุดท้ายครับถนนเส้นนี้ก็สร้างเสร็จในปี2011พอได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังของถนนเส้นนี้เนี่ยก็รู้สึกเลยนะครับว่าเขามีการจัดการที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะและที่สำคัญคือเฮ้ยมันถ่ายรูปสวยด้วยนะถึงแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นเดสทิเนชันสุดท้ายของวันนี้ก่อนแหลมนับโซปุก็จะเป็นแหลมที่แบบอยู่ใกล้กับแหลมโซยะเหมือนกันแต่คือมันอยู่คนละฝั่งกันตรงนี้เป็นเหมือนแบบแลนด์มาร์คของเมืองวากาไนนะฮะก็มีเขาเรียกว่าอะไรนี่ห้องน้ำเหรอปาโลมาใช่แล้วก็มีไอสัญลักษณ์อนุสาวรีย์ปาโลมาน้อยแห่งนาฬิกาแล้วคนก็จะมาถ่ายรูปกันแล้วก็เนี่ยฮะจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินพอดีมีประภาคารอยู่ตรงนู้นด้วยสวยงามตกเย็นนะครับช่วงใกล้ๆพระอาทิตย์ตกนะครับผมแนะนำให้มาที่จุดนี้ครับตรงนี้เป็นแหลมที่มีชื่อว่าโนชัปปุซึ่งคำว่าโนชัปปุเนี่ยมาจากภาษาไอนุเช่นกันครับมีความหมายประมาณว่าแหลมที่ยื่นออกมาเหมือนคางซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าต้องมองจากมุมไหนครับถึงจะเหมือนคางนะฮะแต่ว่าแหลมตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ตรงข้ามกับแหลมโซยะครับคือเราสามารถมองเห็นเกาะริชิริกับเกาะเรบุนได้ด้วยนะตรงแหลมครับจะมีอนุสาวรีย์โรมาตั้งอยู่ด้วยเขาสร้างขึ้นตามตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับโรมาที่ว่ายผ่านแหลมนี้ครับและใกล้ๆกับแหลมโนชัปปุเนี่ยก็จะมีประภาคารวากาไนด้วยเป็นประภาคารที่สูงที่สุดในฮอกไกโดและสูงเป็นอันดับที่2ของญี่ปุ่นมีความสูงประมาณ 42.7 เมตรนะครับเป็นรองแค่ประภาคารฮิโนมิซากินะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอิซุโมะซึ่งอันนั้นเนี่ยสูง 43.6 และที่ผมบอกครับว่าช่วงพระอาทิตย์ตกต้องมาที่นี่เพราะที่นี่คือจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในพื้นที่นี้แล้วครับทุกคนเห็นไอ้ตัวกั้นคลื่นใช่ไหมมันมีนกไปเกาะแบบตามแต่ละอันเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้ฮะฝั่งขวามือของเราเห็นไหมที่ทุกคนเห็นเนี่ยคืออะควาเรียมนะครับเป็นอะควาเรียมของวากาไนก็เป็นอะควาเรียมที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ปิดแล้ว 5:00 น.เรามาไม่ทันก็เดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้เผื่อทันก็อาจจะแวะมาแต่ยังไม่ชัวร์นะฮะแต่ตรงนี้เป็นอะควาเรียมมีแมวน้ำมีอุ๋งอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ครับคือพระอาทิตย์ขึ้นทิศไหนตกทิศไหนสำคัญมากการถ่ายรูปเพราะว่าในแต่ละมุมเนี่ยมันจะสวยแบบคนละทิศกันไอ้อย่างตรงนี้แหลมปาโลมามีทิศบอกแหละแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวเราไม่รู้ทิศนะฮะมันลำบากนะฮะสิ่งสำคัญเลยครับนี่ฮะที่นี่นิวมัดแมนตัวนี้นะครับจีช็อกมีดิจิตอลคอมพาสนะครับที่สามารถนะฮะบอกทิศเราได้นะเราก็จะได้รู้ว่าวันนี้พระอาทิตย์ตกฝั่งไหนขึ้นฝั่งไหนหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยหรือบางคนเป็นสายแคมป์เนี่ยฮะก็จะต้องรู้ทิศใช่ไหมว่าตื่นเช้ามาจะได้แสงเข้าทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนถือเรื่องนี้ครับฮวงจุ้ยปะโถเวลาไปนอนเสร็จโอ้ไม่ได้ต้องหันหัวให้ถูกทิศอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้งานง่ายมากครับเพราะว่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกขึ้นมาเลยคือดูง่ายกดทีเดียวซึ่งตอนนี้ตรงนี้คือทิศเหนือนี่คือทิศตะวันตกซึ่งพระอาทิตย์ส่องมาทางหน้าผมพอดีกวางทุกคนเจอน้องกวางฮะอุ้ยน่ารักมากเฮลโหลมากินหญ้ามองหน้ามองหน้าคือเราสามารถเจอกวางได้ในเมืองวากาไนนะฮะเพราะเป็นช่วงฤดูร้อนอยู่แล้วเอ้าไม่กลัวแล้วน้องกลัวตอนแรกไม่กลัวตอนแรกก็มองหน้าแบบอย่างเงี้ยแล้วสักพักก็ไปดีกว่าไอ้พวกมนุษย์มาอีกแล้วอะไรเงี้ยนี่ฮะก่อนเข้าที่พักที่เห็นตรงหน้านี่คือเ
ขาเรียกว่าวาคานน็อตวอเตอร์เบรกโดมนะฮะก็คือเหมือนกับเอาไว้ใช้สำหรับป้องกันคลื่นอะเวลาคลื่นแบบซัดคลื่นลมเข้ามาเนี่ยก็ใช้ป้องกันได้ตรงนี้ไม่ใช่อิตาลีนะครับแต่ยังอยู่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะนี่คือวาคานน็อตเบรกวอเตอร์โดมนะฮะลักษณะเนี่ยเป็นกำแพงโค้งสูงๆครับจริงๆที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวกันคลื่นแล้วก็ลมที่พัดเข้ามาที่ท่าเรือวาคานนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี1936ครับมีลักษณะเป็นแนวกำแพงโค้งๆนะครับคล้ายกับหลังคาโดมคือเขาเนี่ยสร้างแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยลดแรงปะทะของคลื่นลมที่พัดเข้ามาครับแล้วมันเนี่ยใหญ่มากนะครับมีความยาวถึง427เมตรและมีเสาที่สูงถึง13เมตรมากถึง70ต้นและที่ผมบอกไปครับว่าที่นี่ไม่ใช่อิตาลีเพราะว่าเสาที่ค้ำอยู่เนี่ยมองแล้วมันจะเหมือนกับสถาปัตยกรรมแบบโรมันเลยพอเราถ่ายรูปออกมาปุ๊บเนี่ยฮะเฮ้ยนี่ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะเนี่ยคือปัจจุบันนะครับนอกจากจะใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยดีไซน์ของที่นี่ครับยังทำให้ที่นี่กลายเป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองวากาไนด้วยนะและได้รับคัดเลือกครับให้เป็นฮอกไกโดเฮอริเทจหรือมรดกประจำเกาะฮอกไกโดเมื่อปี2001ด้วยครับคือเท่าที่สังเกตนะฮะข้างหลังเราอ่ะเป็นรถบ้านหมดเลยคือทุกคันเป็นรถบ้านนะมีแอร์ในรถแบบแอร์แบบแอร์นอนได้อะไม่ใช่แอร์รถปกติอ่ะเขาก็มาจอดเรียงกันเต็มไปหมดก็เลยเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่สามารถจอดรถบ้านนอนฟรีได้ไม่เสียเงินอาจจะจ่ายแค่ค่าบำรุงสถานที่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่มีห้องน้ำสาธารณะอยู่ตรงนู้นแล้วทุกคันคือใช้สีขาวกับเทาเท่านั้น เหมือนกันหมดคนญี่ปุ่นเนี่ยบางคันก็เป็นรถบ้านแบบรถบ้านอย่างนี้เลยคันนี้ก็น่ารักดูดิฮันนะถึงแล้วนะครับลูสเตย์นะครับเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบโฮมสเตย์นะอยู่ในซอยแต่ก็อยู่ในเมืองนะแล้วเขาก็มีนี่มอเตอร์ไซค์กับจักรยานให้เช่าแล้วเขาก็บอกว่าบางทีก็มีกวางมากินหญ้าอยู่ข้างๆตรงนี้ว้าวต้องเปลี่ยนรองเท้านะฮะโอเคครับห้องเป็นแบบญี่ปุ่นไม่มีแอร์นะฮะต้องมาลุ้นกันว่าคืนนี้มันจะหนาวไหมแต่ผมว่าหนาวผมว่ามันเย็นอยู่เนี่ยแล้วก็มีพัดลมให้เป็นหน้าร้อนถ้าคือถ้าไม่ใช่โรงแรมใหญ่ๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเรียบร้อยครับถึงห้องแล้วเขาบอกว่าที่นี่น่ารักมากนะคือมันจะเป็นเหมือนแบบสไตล์แบบโฮมสเตย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อเสียคือไม่มีแอร์ซึ่งปกติจริงๆว่าข้างในมันเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดญี่ปุ่นอะอากาศมันหนาวแต่นี่เป็นหน้าร้อนไงแต่ประเด็นคือหน้าร้อนเขามันไม่ได้ยาวมากแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะโอเคอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้คูปองอาบน้ำสำหรับคนที่อยากไปอาบในเขาเรียกว่าเป็นพวกแบบออนเซนลงอาบน้ำซึ่งที่นี่ก็มีเหมือนกันหรือจะอาบที่นี่ก็ได้ซึ่งใช้วิธีการแบบจองเวลาว่าคุณจะอาบตอนไหนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีห้องอาบน้ำอยู่แต่ห้องน้ำเนี่ยอยู่ข้างบนนะฮะนี่เขาจะให้มาเป็นแบบนี้ฮะมินาโนโตยุสปาฮอตสปริงบาร์ติ้งทิกเก็ตก็คือเราไปอาบได้ฟรีนะฮะใช้ได้วันนี้เลยตั้งแต่ตอนเนี่ยจนถึง4ทุ่มนะแล้วก็ตรงนั้นจะมีข้าวกินด้วยก็ไปกินเลยทีเดียวแต่คิดว่าไม่น่าถ่ายให้ดูได้เพราะว่าปกติในพวกออนเซ็นเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่าดีไหมแต่เนี่ยเขาให้ฟรีนะฮะจากที่พักไปกลับห้องมาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการอาบน้ําที่สบายคือผมชอบโรงอาบน้ําญี่ปุ่นมากคือเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะมีที่กินข้าวมีเค้าเรียกว่าอะไรนะจุดแช่เท้าแล้วก็มีเอาท์ดอร์นะครับถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะไม่ได้หนาวมากแต่ว่าก็ไม่ร้อนนะครับถือว่าเย็นๆถึงเล่าให้ฟังว่าตอนขับรถออกไปอ่ะระหว่างทางเจอกวางตลอดเลยมันจะมีกวางแบบบุกมาตามบ้านคนอ่ะเค้าบอกว่าน้องก็มาหาโยงหญ้ากินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แต่ก็เขามีความกลัวคนนะหมายถึงว่าพอคนเข้าไปใกล้เนี่ยก็มีการแบบเดินหนีแล้วก็มองแบบยังไงนั่นแหละโอเคฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาอาจจะพาไปหนึ่งที่ก่อนที่จะออกจากเมืองวากาไนกันกูไนท์อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนออกมาจากที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายออกจากเมืองวากาไนแล้วแต่ว่าระหว่างทางนะครับเราจะผ่านไอ้ตรงถนนที่มันเลียบฝั่งตะวันตกของฮอกไกโดซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยเรามาจากเห็นเกาะลิชิริเราจะแวะจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะก่อนเราจะไปอ
ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางกลับนะฮะถนนตรงนี้จริงๆเป็นถนนที่สวยมากตรงนี้คือฮามายูชิปาร์คจะมองเห็นนะฮะภูเขาริชิริอยู่ด้านโน้นสวยงามมากโอเคครับเรียบร้อยแล้วนี่คือการรถทริปมาที่ดินแดนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นนะฮะนี่ก็คือวากานายนั่นเองเนาะจริงๆอย่างที่บอกไปครับที่เที่ยวมันมีเยอะนะมันมีเกาะริชิริมีเกาะริบันซึ่งริบันเรายังไม่ได้ไปนะริชิริก็ไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็วิวข้างหลังผมตอนนี้ครับเป็นเกาะริชิรินะฮะทุกคนก็จะวันนี้จะเห็นเลยว่าเราเห็นยอดเขาแล้วนะครับก็คือวันที่เราไม่ได้ไปนั่นแหละมันจะเห็นนะโอเคครับก็มีครบทุกรสชาติครับที่นี่ตั้งแต่แบบว่าอาหารการกินขับรถเที่ยวแบบลุยๆเทรคกิ้งปีนเขามีหมดนะฮะก็นั่นแหละสุดท้ายครับฝากไว้ด้วยครับใครที่แบบว่ากำลังมองหานาฬิกาเท่ๆนะครับกับเรือนนี้นะครับนี่ครับ New G-Shock Mudman GW9500 สีส้มดำเรือนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาเนี่ยที่สามารถแบบใส่ไปได้ทุกที่นะเพราะว่า1คือทนทานแข็งแรงแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเข้ากับทุกชุดเมื่อวานลุกนึงวันนี้อีกลุกนึงเนี่ยแต่งกับลุกไหนเนี่ยมันก็ใส่เข้ากันง่ายมากส่วนวิธีการดูนะครับดูง่ายมากคือมันจะมีสัญลักษณ์มัดแมนเนี่ยนะครับที่เป็นตัวตุ่นเนี่ยอยู่ด้านหลังฝานะครับถ้าเราแกะขอดออกมาดูเนี่ยก็จะเห็นนะฮะส่วนตัวผมคิดว่านี่เป็นนาฬิกาที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนชอบเที่ยวแบบผมมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่กำลังหานาฬิกาแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยๆอยากได้แบบมีประโยชน์ได้เยอะแล้วก็ลุยๆครับนี่เลยครับ New G-Shock Mudman GW9500ก็ไปลองหาดูมีสีอื่นด้วยนะมีสีดำสีเขียวก็เท่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถเดินทางไปต่อเลยนะครับไปครับเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe เราด้วยครับบ๊ายบาย